โก้ของเล่นในวัยเด็กที่ไม่เด็กอีกต่อไปกิจกรรมนี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะได้มาทำจัดบูธกิจกรรมนะคะซึ่งในบูธที่เห็นข้างหลังนี้นะคะคือบูธของ LEGO Education ร่วมกับทาง LEGO Group นะคะโดยการที่จะให้น้องๆมาทำกิจกรรม Hands-on Activity นะคะมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการพิชิตดวงจันทร์แล้วก็เป็น Expo ดาวอังคารด้วยค่ะค่ะซึ่งโซนนี้นะคะก็จะเป็น Continuum Table นะคะที่จะแนะนำตัวอย่างนะคะของ product ของ LEGO Education ซึ่งความแตกต่างของ LEGO กับ LEGO Education เนี่ยคืออย่างของ LEGO Education เราจะมีเรื่องของแบบเรียนนะคะแล้วก็ในแต่ละอย่างจะมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้เพื่อที่ว่าจะพัฒนาน้องๆในแต่ละช่วงวัยค่ะอันนี้จะเป็น Coding Express นะคะก็คือจะเป็นการสอนเรื่องของการเขียน Coding เบื้องต้นสำหรับน้องอายุ 3-5 ขวบซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าสำหรับน้องๆ 3-5 ขวบเนี่ยสามารถที่จะเขียน Coding ได้แล้วหรือเปล่าจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือตัวกิจกรรมน้องๆจะสามารถที่จะใช้ตัวแถบสีนะคะเป็นการแทนในเรื่องของการเขียนโคดดิ้งโดยในแต่ละสีเนี่ยจะมีเรื่องของตรรกะที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าณตอนนี้รถไฟกำลังเดินทางมาอยู่ในขบวนถ้าเราวางสีเขียวตรงนี้ค่ะรถไฟจะรับรู้ถึงคำสั่งว่ารถไฟจะต้องถอยหลังไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกกระบวนการความคิดแล้วก็การคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นน้องช่วงอนุบาลถึงประถมวัยนะคะในการที่จะเรียนรู้ในส่วนนี้อย่างกลุ่มต่อไปนะคะสำหรับเด็กที่มีประสบการณ์ขึ้นมาหน่อยเราก็จะสอนในเรื่องของเมคานิกอย่างตัวที่เห็นนี่คือการต่อฟันเฟืองการต่อเรื่องของกลศาสตร์เบื้องต้นถ้าน้องมีความรู้เพิ่มเติมในส่วนตรงนี้แล้วอะค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของการเขียนโคดดิ้งอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะคะที่เราทำให้ดูเนี่ยก็คือเป็นตัว EV3 Mindstorm นะคะที่น้องๆจะต้องเขียนโคดดิ้งลงไปแล้วก็เหมือนทำทุกทำใส่ AI เข้าไปด้วยอะค่ะเพื่อที่ว่าจะให้ทางตัวคอนโทรลเลอร์ของมันเหมือนสมองกลนะคะได้จำว่าสีแต่แถบสีแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงแล้วการที่จะแก้สมการของตัวรูบิกให้สำเร็จจะต้องทำยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นสเต็ปที่ทาง LEGO Education วางไว้ว่าการเริ่มต้นที่ดีก็คือต้องมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเป็นระบบเป็นสเต็ปตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะสอนไปตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยได้ข้อดีของตัว LEGO Education คือสามารถที่จะให้น้องอะค่ะได้ลองผิดลองถูกได้เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเปลี่ยนจากทฤษฎีที่จะต้องท่องจำหรือว่าท่องแล้วก็เขียนสูตรอย่างเดียวแต่ในห้องเรียนแต่พอน้องได้ลงมือปฏิบัติอะค่ะได้อินสปายอะไรบางอย่างเขาก็จะเกิดขึ้นในส่วนของ LEGO Education เองเราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เยาวชนไทยทุกคนนะคะหรือผู้ที่สนใจทุกคนเนี่ยได้มีการพัฒนาในเชิงตรรกะความคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะอย่างในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ LEGO นะคะที่มีบอร์บิกนะคะมาให้น้องๆนะคะได้สร้างสรรค์ไอเดียนะคะเพิ่มเรื่องของ creativity นะคะ innovation ใหม่ๆน้องๆทุกคนก็สามารถที่จะมาเล่นนะคะแล้วก็ต่อตัวบริกนะคะได้ตามจินตนาการของเขาเองส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่จะให้น้องๆนะคะได้มาถ่ายรูปนะคะกับตัวจรวดนะคะในส่วนของ My Exploration ค่ะก็จะมีตัว 3D ที่ทาง LEGO ต่อมานะคะเป็นนักบินอวกาศให้น้องๆได้มาถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกค่ะต่อไปเราก็จะไปในโซนสุดท้ายกันนะคะส่วนโซนนี้นะคะก็เป็นโซน Build Your Own Rocket นะคะก็จะให้น้องๆได้นำตัวต่อ LEGO นะคะมาประดิษฐ์เป็นจรวด เขาจะ Build เป็นจรวดในรูปแบบนี้แล้วก็จะดีดขึ้นไปพอดีดขึ้นไปปุ๊บด้วยแรงส่งที่มีเพียงพอตัวสัญญาณไฟมันก็จะติดขึ้นในส่วนนี้ก็เป็นโซนไฮไลท์ส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็จุดประกายความคิดเริ่มสร้างสรรค์ให้กับน้องๆทุกคนที่มางานมหกรรมวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความสามารถทุกคนสามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เพียงแต่น้องเองจะต้องลงมือปฏิบัติถ้าสมมุติว่าได้ทำแล้วเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ลองแก้ไขใหม่เพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเราก็คาดหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยผลักดันหรือว่าช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกคนให้รักแล้วก็ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆของตัวเราค่ะ
เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมกับเลโก้ของเล่นในวัยเด็กที่พวกเราคุ้นเคยกันอย่างดีตอนนี้กลายเป็นของเล่นที่จะเสริมทักษะและเสริมพัฒนาการของเด็กๆได้อย่างดีขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรติดตามชมกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ